ก่อนจะซื้อครับเราเข้ามาดูบ้านจริงวันแรกครับบ้านแบบนี้ครับเราจะตกแต่งยังไงบ้างด้วยตัวเองโดยงบประหยัดนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการทำบ้านหลังนี้ทุกๆตารางนิ้วเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับก็น่าจะเหมือนไปทำเนียมของช่องเราแล้วนะครับว่าปีละครั้งครับผมจะมาอัปเดตงาน DIY ในบ้านให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมอยู่นะครับอาจจะดูคลิปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่างานที่ผมทำตั้งแต่ตอนทำบ้านนะครับผ่านไป1ปี2ปี3ปีและตอนนี้ครับเข้าสู่ปีที่4นะครับงานที่ทำ DIY ไว้เป็นยังไงบ้างชิ้นไหนอยู่หรือชิ้นไหนไปตามไปดูกันครับเราสามารถทำเองได้นะค่าใช้จ่ายก็ถูกนะครับทำไมต้องทำคลิปแบบนี้นะครับคือช่องผมเนี่ยทำ DIY ครับแล้วก็ผมไม่ใช่ช่างนะก็คือเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยพยายามปรับปรุงบ้านตัวเองด้วยงบราคาประหยัดและวิธีการต่างๆก็ไม่ใช่วิธีของช่างนะครับแต่ก็จะมาสรุปให้ฟังทุกๆปีนะครับว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยชิ้นไหนมันยังใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คือบางคนเนี่ยดูคลิปวิดีโอตอนทำใช่ไหมพอสไลด์วิดีโอไปแป๊บเดียวนะครับกลายเป็นตอนที่มาซ่อมแล้วบางคนบอกอ้าวทำแป๊บเดียวซ่อมแล้วไม่ทนเหรอเพื่อนๆอย่าลืมดูวันที่วิดีโอด้วยนะครับว่างานบางงานเนี่ยมันอยู่มา 3-4 ปีแล้วครับมันก็มีสึกหลอกกันบ้างแต่ยังไงก็ตามครับถ้าเราทำเองได้เราก็ซ่อมเองได้เหมือนกันครับก็เหมือนพามาชมบ้านรีวิวบ้านนะครับแล้วก็จะไล่ให้ดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับและนี่นะครับที่เพิ่งลงวิดีโอไปเลยนะครับว่ายางมาตอยที่ทำไว้เนี่ยตอนนี้ผมรื้อหมดละแต่ที่รื้อเนี่ยไม่ใช่เพราะมันใช้ไม่ได้นะครับรื้อเพราะว่าเขาทำถนนคอนกรีตมาที่บ้านผมแล้วครับตอนนี้ก็เลยต้องเทหน้าบ้านใหม่ให้มันเป็นคอนกรีตเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคอนกรีตบางๆนะครับที่เทต่อโดยใช้ปูนเกาซึ่งหลายคนก็บอกว่าแฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คงแตกครับอ่ะก็ตอนนี้ผ่านไปประมาณเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งได้แล้วนะก็ยังใช้งานดีอยู่นะครับยังไม่มีแตกนะแต่เดี๋ยวมันแตกมันร้าวเมื่อไหร่ก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับแต่ก่อนบ้านผมเนี่ยเป็นรั้วสูงครับตอนนี้มาตัดทำรั้วเตี้ยๆนะครับเพราะอยากให้รั้วกับรั้วข้างบ้านเนี่ยมันมีความสูงเท่ากันนะครับมันจะได้ดูไม่บดบังสายตาครับและสีที่ใช้พ่นรั้วนะครับก็เป็นสีน้ำทาผนังธรรมดานะครับก็คือสีที่ทาบ้านอันเนี้ยผมก็เอามาทารั้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยพ่นไม่ทั่วเองนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยตรงที่เราไม่ได้พ่นเนี่ยมันก็เป็นสนิมเห็นป่ะแต่ว่าตรงไหนที่เราพ่นสีนะครับมันก็ยังอยู่ดีนะใครอยากจะลองดูก็ลองได้นะครับอันนี้ก็เพิ่งทำไปนะครับที่เอาปูนเกานะครับมาทาบนยางมะตอยครับคือใช้แปรงทาสีเนี่ยผสมปูนเกาเหลวๆแล้วก็ทาสีลงไปเลยนะครับคือก็ยังพออยู่ได้นะแต่ผมเองก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงแตกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนยึดเกาะแล้วก็มันไม่ได้หนามากนะซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ซีเรียสมากนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่ายังไงมันก็แตกนะอันนี้เป็นของเหลือที่ผมมาทาลองทาทิ้งไว้เฉยๆส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ผมบอกจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเอายางมาตอยสำเร็จรูปที่เป็นถุงๆเนี่ยมาเทอัดบนพื้นเลยนะครับซึ่งพื้นตรงนี้ก็เป็นพื้นดินเดิมครับแล้วก็มีการโรยหินคลุกไว้นะครับเป็นหินแบบนี้นะโรยไว้นะครับมันก็แน่นพอสมควรนะครับแล้วก็เอายางมาตอยมาเททับนะครับแต่ว่าตรงนี้รถมันไม่ค่อยได้เหยียบครับแล้วก็คนไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็แค่แบบอย่างมากก็เดินไปเดินมาใบไม้เยอะแยะเลยนะแต่ว่ามันก็พอใช้ได้นะแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันมีรถเหยียบอ่ะผมเชื่อว่ามันยุบนะแบบนี้มันยุบนะครับแต่ว่าก็ลองดูครับถ้าใครอยากทำเนี่ยก็คอยเติมยางมาตอยนะครับมันก็สามารถใช้งานได้อยู่อันนี้ก็เพิ่งลงไปที่ที่แล้วนะครับบล็อกปูพื้นทำเองนะครับแล้วพอผมก็ซ่อมไปนะครับซ่อมตรงนี้ไปนะคลิปวิดีโอเนี่ยครับตั้งแต่ตอนทำแล้วก็มีหลายๆคนนะครับหวังดีบอกว่าทำเองแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับให้ไปซื้อสำเร็จรูปเธอนะคือจริงจะบอกว่ามันใช้ได้ครับแล้วมันก็ใช้ดีนะแล้วก็ใช้ทนนะแต่ก็อธิบายไปแล้วนะในส่วนนั้นที่มันต้องซ่อมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ดีแล้วมันใช้แล้วเสียไปหมดเลยต้องซ่อมทั้งผืนเลยไม่ใช่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆดูดิตรงอื่นมันก็ยังดีอยู่เลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ตรงที่ต้องซ่อมเพราะว่าผมผสมปูนผิดส่วนตรงนั้นเนี่ยผมผสมน้ำเยอะมากครับเยอะจนหินมันลอยขึ้นมาพอหินมันลอยขึ้นมาเนี่ยหน้ามันก็ลอกซึ่งพื้นตัวนี้ผมใช้ปูนพอร์ตแลนด์แล้วก็ใช้สูตรเทพื้นคอนกรีตนะครับก็ค่อนข้างแข็งครับใช้งานได้ดีแหละบล็อกแบบนี้ทำตามได้เลยนะครับใช้งานได้ยาวๆครับและ1ปีที่ผ่านมาบ้านผมก็ปูหญ้าเทียมไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกปัญหาของหญ้าเทียมให้ฟังแล้วกันนะครับ
คือถ้าถามว่าดีไหมดีสะอาดขึ้นเยอะมากนะครับแมลงต่างๆลดน้อยลงนะครับแต่พอหญ้าเทียมเนี่ยมันดูสะอาดใช่ป่ะแล้วดูบ้านผมดิต้นไม้มันเยอะมากอะแล้วพอใบไม้มันร่วงอะคือจะบอกว่าตอนนี้ทุกวันนี้ต้องกวาดใบไม้ทุกวันวันละ 2-3 รอบให้อยากให้สนามสะอาดนี่จะบอกว่าเพิ่งกวาดไปเมื่อเช้าเห็นไหมมีแบบใบไม้ร่วงเต็มบ้านอีกแล้วมาดูนิดนึงนะครับก็จะมีปัญหาตรงแถวๆนี้นะครับที่หญ้าเทียมเนี่ยมันย่นครับย่นนะซึ่งตรงนี้เป็นเพราะว่ารถคันนี้ชอบขึ้นตรงนี้ครับแล้วคุณกล้วยเขาจะบิดล้อบริเวณนี้นะซึ่งทำให้ตัวหญ้าเทียมเนี่ยข้างล่างมันเป็นยางใช่ป่ะมันก็เกิดอาการยืดตัวครับทีนี้พอบิดล้อไปบิดล้อมาบิดล้อไปบิดล้อมามันก็จะย่นแบบนี้นะครับถ้าใครไม่อยากให้หญ้าเทียมย่นแบบนี้นะก็อย่าเอารถขึ้นมาครับ มาดูพื้นลานจอดรถตอนที่ทำนี่แบบดราม่าหนักมากทุกคนบอกว่าพื้นคอนกรีตอันนี้ผมเทบางซึ่งก็บางจริงๆครับผมเทเนี่ยแค่สักประมาณนิ้วเดียวเองนะน่าจะบางแบบบางจุดอาจจะไม่ถึงนิ้วด้วยนะครับแล้วก็เอารถขึ้นมาจอดเลยแล้วตอนแรกเนี่ยก็เทเป็นคอนกรีตเฉยๆใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็มีการสกิมนะครับทำเป็นพื้นขัดมันแบบนี้นะครับซึ่งก็ใช้งานตอนนี้น่าจะผ่านมาสักเกือบ3ปีแล้วนะ2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วรถขึ้นจอดขึ้นลงทุกวันนะครับก็ไม่มีปัญหาครับก็ยังไม่แตกนะสามารถทำตามได้เลยต่อมาที่หลังคาโรงจอดรถบอกว่าทำหลังคาไม่ได้ชีทเองแบบนี้นะครับรับรองหลุดแน่นอนครับไม่ควรทำเองคือเอาจริงๆนะผมเชื่อว่าผมทำหลังคาไม่ได้ชีทอ่ะแข็งแรงกว่าที่คนทั่วไปเขารับจ้างทำกันนะครับเพราะว่าเราทำเองทุกจุดอ่ะเพราะนั้นในรายละเอียดนะครับในจุดไหนที่เราลิกว่าอ่อนแอนะครับหรือว่ามันอาจจะเปราะง่ายหักง่ายนะครับหรือมีการรับน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็สามารถเสริมความแข็งแรงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมเหล็กการเชื่อมเสริมนะตอนแรกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งน็อตนะน็อตเมทัลชีทเนี่ยคือผมจะบอกว่าผมใส่น็อตทุกรอนเลยนะข้อดีของการใส่น็อตทุกรอนนะครับคือเท่าที่เห็นมานะช่างส่วนใหญ่จะไม่ใส่น็อตทุกรอนนะครับแต่ว่าพอผมใส่น็อตทุกรอนข้อดีคือเวลาที่ฝนตกอะเสียงมันไม่ค่อยดังครับแล้วก็เวลาที่ลมพัดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีการกระพือแล้วโอกาสหลุดนี่มันยากมากเลยนะครับคือใช้มาเนี่ยพายุมาลูกเห็บมานะครับจนหลังคาบ้านเนี่ยมันแตกไปแล้วนะครับหลังคาเมทัลชีทเนี่ยยังดีอยู่เลยตรงนี้ก็จะลกๆหน่อยนะครับเป็นโต๊ะสำหรับผมทำงานช่างอยู่หลังบ้านนะครับแต่ว่าที่ผมบอกครับโต๊ะตัวนี้ไม่มีการเชื่อมเลยนะครับเป็นการใช้สกรูยิงล้วนๆนะครับซึ่งก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับก็ใช้วางของใช้ตัดลงตัดเหล็กนะครับวางของอยู่อย่างนี้นะก็ใช้งานได้ครับต่อมาบ้านผมนะครับหลังบ้านเนี่ยผมทำดับเบิลรูฟแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็ดราม่าหนักมากเหมือนกันคือจะบอกว่าหลายคนนะครับกังวลกับเรื่องที่พอทำดับเบิลรูฟแล้วนะครับจะมีสัตว์อะไรไปอาศัยอยู่มีหนูมีข้างคาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะบอกว่าอยากให้ดูให้จบนะครับเพราะว่าดับเบิลรูฟเนี่ยผมทำน่าจะประมาณ 2-3 ตอนนะนี่ไงซึ่งด้านล่างเนี่ยผมทำตัวตะแกรงนะครับซึ่งสามารถกันสัตว์เข้าไปข้างในได้นะครับบางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็ลอดเข้าไปนะครับแถวๆนี้นะคือจะบอกว่าเนี่ยน่าจะปีกว่าละ2ปีละนะครับไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างในนะครับไม่เคยได้ยินเสียงตัวอะไรเลยนะครับแล้วคือจะบอกว่าหลังบ้านผมเนี่ยเย็นที่สุดเลยนะขนาดหลังบ้านไม่มีฝ้านะครับคือจะบอกว่ามันไม่ร้อนเลยครับมันไม่เคยร้อนเลยอันนี้ตอนนั้นก็อยากลองทำดูนะครับประตูโรงนาแบบไม้พาเลทนะครับลงทุนซื้อเครื่องขัดแบบรถถังมาเลยนะครับจะได้ขัดไม้ได้เรียบๆนะครับก็ใช้งานมาปีกว่านะน่าจะเกือบ2ปีแล้วนะครับคือจะบอกว่าพอมันอยู่นอกบ้านโดนแดดโดนฝนบ่อยๆเนี่ยแม้กระทั่งเราเคลือบไปแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะต้องเตรียมเคลือบใหม่อีกรอบนะครับเพราะว่ายิ่งโดนน้ำเยอะๆนะครับคือน้ำยาที่ผมเคลือบอ่ะมันหลุดหมดละนะครับพอน้ำยาหลุดละมันอาจจะมีราดำมั่งนะครับแต่ว่าไม่มีราเขียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราขัดแล้วเคลือบใหม่นะครับมันก็จะใช้งานไปได้เรื่อยๆนะครับระบบกรองน้ำบาดาล นะครับคือจะบอกว่าหลายคนบอกว่าโอ้ผมทำยุ่งยากเหลือเกินกว่าจะได้น้ำใช้นะครับคือบ้านผมใช้น้ำบาดาลครับหลายคนที่ติดตามอยู่น่าจะทราบดีนะครับบ้านผมมันขอประปาไม่ได้ครับเพราะว่าท่อเดินเข้าไม่ถึงนะตอนนี้ถนนเข้ามาละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ท่อประปาจะเดินมานะครับแต่ยังไงก็ตามครับตอนนี้ผมใช้น้ำฟรีนะเพราะว่าเป็นน้ำบาดาล นะครับซึ่งน้ำบาดาลเนี่ยถ้าเราขุดลึกไม่เกิน15เมตรก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องขอนะครับแล้วก็ตอนขุดขึ้นมาเนี่ยปัญหาคือน้ำบ้านผมมันเป็นสนิมครับพอเป็นสนิมเสร็จปุ๊บเราก็ติดเครื่องกรองนะและเราก็ใช้นะครับเครื่องกรองตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนสารทุกปีนะครับใช้มาตั้งแต่มาอยู่บ้านเนี้ยตอนนี้เข้าปีที่4ละซึ่งน้ำตัวที่กรองนะครับเวลาล้างชงล้างจานทำอะไรนะครับสนิมมันก็ไม่มีนะใช้งานได้ครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าบ้านผมมีหินปูนนะว่างๆว่าจะติดเครื่องกรองตัวที่เป็นเรซินเหมือนกันครับอ่ะมาดูในครัวบ้างครับใช้ผนังเบากั้นภายในใครๆก็บอกว่าอย่าทำด้านนอกเนี่ยผมใช้ซีเมนต์บอร์ดนะครับก็กันน้ำกันน้ำอะไรว่าไปนะโอ้ตอนนั้นก็โดนคอมเมนต์ไปเยอะเลยนะครับว่าใช้ซีเมนต์บอร์ดเดี๋ยวคนมาทุบคนมาพังบ้านเดี๋ยวบ้านมันพังง่ายนะครับคือจะบอกว่าก็ข้างหลังบ้านไม่ค่อยมีของอะไรมีราคานะทุบเข้ามามันก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วทุกวันนี้ก็อ่ะนะยังไม่มีใครมาทุบนะครับเพราะนั้นก็ยังปลอดภัยอยู่ครับใช้งานได้ด้านนอกนะครับมันก็เป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับอ่ะคราวนี้
เข้ามาด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นผนังยิปซัมนะครับซึ่งก็อย่างที่เมื่อกี้บอกเพื่อนๆไปนะครับคือบ้านผมตรงนี้ไม่มีฝ้านะครับเพราะว่าใช้เป็นโซนครัวครับซึ่งตอนนั้นก็มีคนเตือนผมแล้วนะว่าเคาน์เตอร์ไม้พาเลทในครัวเนี่ยระวังขึ้นราจะบอกว่าตรงที่ใช้ทำกับข้าวนะวางเตาแก๊สผมทำกับข้าวก็ไม่ได้ทำบ่อยอาทิตย์นึง 3-4 วันนะครับแต่ใช้ครัวบ่อยเหมือนกันนะมันก็ไม่ขึ้นรานะครับใช้งานได้อยู่นะตรงที่ขึ้นรานะครับมีอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตรงที่เป็นซิงค์ล้างจานนะสังเกตว่าถ้ามันแห้งเนี่ยมันจะไม่ขึ้นราครับแต่ตรงเนี้ยนะครับน้ำมันชอบขังครับคือผมทำตัวท็อปตัวนี้เอียงเข้าไปข้างในนะแล้วเวลาบางทีคุณกล้วยเขาล้างจานเสร็จน้ำมันขังอยู่ตรงเนี้ยจุดที่ขังเนี่ยเราเคลือบตรงเนี้ยนะเราเคลือบด้านข้างแล้วมันไม่ขึ้นรานะแต่ว่าอันเนี้ยผมผิดเองอ่ะผมไม่ได้เคลือบด้านในนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลามันมีความชื้นตรงเนี้ยมันซึมลงไปใต้ซิลิโคนที่เรายาไว้นะครับด้านในตรงเนี้ยน้ำมันซึมเข้ามาในเนื้อไม้ครับตรงที่เราไม่ได้เคลือบไว้อ่ะมันก็เกิดขึ้นลาลามเข้ามานะครับซึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องรื้อออกมาแก้ไขเหมือนกันครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่าทำเสร็จปุ๊บไม่กี่วันขึ้นลานะครับคืออันนี้คือใช้มาน่าจะปีกว่าๆนะปีกว่าๆถ้าจะไม่ผิดนะปีกว่าๆเกือบ2ปีแล้วนะก็เริ่มขึ้นลามาสักประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วแหละเห็นไหมอะไรทำไปดีก็บอกดีนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็บอกว่ามันไม่ดีนะครับที่จะต้องแก้ไขเราก็ต้องแก้ไขกันไปครับส่วนระแวงไม้สนนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับก็ยังใช้งานดีอยู่นะซึ่งผมก็ค่อนข้างระวังเลยก็เคลือบอย่างดีนะครับแล้วก็อาบน้ำไม่อายอย่างดีนะซึ่งทำให้ไม้ที่อยู่ในบ้านตรงนี้นะครับถึงมันจะโดนความชื้นบ้างมันก็ไม่ขึ้นราครับวิดีโอนี้คนดูเยอะมากก็ต้องพูดถึงหน่อยนึงนะครับเป็นตัวนึงเลยนะที่คนรู้จักผมในการทำงาน DIY ครับก็คือการปูพื้นกระเบื้องยางด้วยตัวเองในยุคที่ใครๆก็บอกว่าอย่าปูกระเบื้องยางเพราะมันร้อนแล้วผมก็บอกว่าเออผมชอบร้อนก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งถ้าถามผมนะทุกวันนี้ใครๆก็มาปูกระเบื้องยางหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องยางแบบนี้กระเบื้องยางสติ๊กเกอร์กระเบื้องยาง SPC นะครับก็หันมาใช้กันหมดแล้วเพราะว่ามันปูง่ายครับทำเองได้นะแล้วก็ค่อนข้างเวลาที่ของตกเวลาล้มเงี้ยมันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะว่าคือมันไม่แข็งมันไม่ลื่นเวลาเปียกน้ำเหมือนแกรนิตโต้เหมือนกระเบื้องไงเพราะนั้นการใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมีเด็กๆครับพอเราใช้ยาวๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเราเก็บผิวพื้นไม่ดีไม่เสมอกันนะครับกระเบื้องยางมันก็จะเริ่มเข้ารูปนะเข้ารูปไปกับพื้นครับสิ่งที่ตามมาคือมันก็จะเป็นรอยแบบนี้ครับแต่เอาจริงๆนะถ้ามองไปรวมๆนะครับก็ไม่รู้สึกอะไรครับนี่ไม่ได้จัดอะไรนะจะลกๆหน่อยนะครับมีคนขอบอกเออให้ทำโต๊ะคอม DIY ครับคือถ้าใครตามมาแต่แรกจะรู้ว่าโต๊ะทำงานผมเนี่ยก็ DIY นะครับทำขึ้นมานะเป็นงานเชื่อมเหล็กน่าจะเชื่อมเหล็กชิ้นแรกเลยนะแบบเชื่อมแบบไม่สวยด้วยอ่ะแล้วก็แบบเชื่อมแล้วขัดเชื่อมแล้วขัดนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่ได้ดีนะครับมาดูอันนี้โดนหนักโดนหนักช่างกระเบื้องไม่ชอบผมปูกระเบื้องโดยไม่ใช้ปูนผมใช้กาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีเคมีออกมาเยอะผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วนะผมใช้กาวสำหรับปูกระเบื้องโดยเฉพาะนะครับซึ่งปูง่ายมากนะครับแค่ทากาวแล้วแปะลงไปนะผมก็บอกโอ๊ยแบบนี้แป๊บเดียวมันก็หลุดนะครับมันงานฉาบฉวยถ้าไปดูคลิป DIY ต่างประเทศเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาก็จะใช้กาวตัวนี้เป็นกาวขาวๆนะครับในการติดกระเบื้องซึ่งมันง่ายมากโดยเฉพาะใครที่แบบอยากทำกระเบื้องโมเสสกระเบื้องผนังนะครับกาวตัวนี้ค่อนข้างใช้ง่ายเลยแต่ข้อเสียคือราคามันค่อนข้างสูงไงถ้าใช้ในพื้นที่เยอะๆไม่เหมาะใช้ปูนถูกกว่าแต่พอเราใช้พื้นที่น้อยๆนะครับผมใช้ในทั้งหมดเนี่ยนะปูนหน้าบ้านตรงนี้ตารางเมตรเดียวใกล้เคียงกันนะกับการซื้อปูนกาวนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็เลือกดูนะแต่แค่อยากจะบอกว่าเคมีที่มันออกแบบมาเฉพาะในการทำงานเนี่ยมันใช้ได้อันนี้ประตูบ้านผมนะครับเกิดจากความชอบส่วนตัวครับสำหรับแนวมินิมอลนะครับแล้วก็ชอบความเป็นญี่ปุ่นนะครับก็เลยทำประตูหน้าบ้านแบบนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆก็เตือนมาหลายคนนะครับว่าเออไม้สนเนี่ยมันไม่เหมาะหรอกเอามาทำประตูบ้านหลังจากใช้มาจริงๆนะครับก็เชื่อว่าอาจจะไม่เหมาะกับการทำประตูเท่าไหร่นะถ้าใครต้องการทำประตูที่แข็งแรงนะแต่ว่าข้อดีคือบ้านผมอ่ะมันมีประตูเหล็กอยู่แล้วไงมันมีความแข็งแรงอยู่แล้วตรงเนี้ยผมแค่เอามาบังประตูเหล็กบ้านผมที่มันไม่สวยครับเนี่ยเวลาปิดปุ๊บประตูเหล็กไม่สวยแล้วก็เอามาบังไว้มันจะได้ดูสวยๆหน่อยนะครับแต่ถ้าใครตั้งใจจะทำประตูแบบนี้จริงจังเป็นประตูบ้านนะก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็ระวังเรื่องความชื้นคือโชคดีบ้านผมตรงนี้มันอยู่ใต้หลังคานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีความชื้นนะครับมันก็เลยสามารถอยู่ได้แบบไม่ขึ้นราแต่เอาจริงๆนะค่าใช้จ่ายนะพอๆกับซื้อประตูเองบานนึงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจดีๆนะครับถ้าใครอยากจะทำมาดูระแนงหน้าบ้านนะครับตรงนี้ไม้พาเลทใช้นอกบ้านเป็นไงมั่งก็เหมือนกับประตูข้างหลังแหละนะครับคือใช้มา2ปีได้มั้ย2ปีกว่านะครับตากแดดทุกวันตรงนี้แดดแรงมากแปะไว้เพราะว่ามันดูสวยดีนะครับแล้วก็ใช้ลดความร้อนตัวบ้านได้นะครับค่อนข้างดีเลยผนังผมก็หายร้อนไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องมาเคลือบเพิ่มนะครับเพราะตัวนี้เห็นไหมเพื่อนๆสังเกตว่าตรงที่เคลือบมันยังสวยสีสวยอยู่ใช่ไหมตรงที่ไม่ได้เคลือบเนี่ยสีมันก็เริ่มไปหมดแล้ว
เนี่ยนั่งสบายเลยนอนสบายนะครับใช้มาตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้นะกี่ปีแล้วกล้วยจะ4ปีแล้วเนาะนะครับที่นอนอันนี้คือที่นอนไม่ใช่ต้องเรียกว่าอะไรเตียงนะครับเตียง DIY ที่ทำขึ้นมาเองจากเหล็กฉากให้ดูทุกคนมันเป็นเหล็กฉากรูที่เราใช้ทำชั้นวางของอ่ะแล้วคือจะบอกว่าตอนนั้นไม่มีตังค์ใช่ป่ะก็เลยซื้อเหล็กฉากแบบบางสุดเลยมันจะได้ถูกๆนะครับมาขันน็อตด้วยไม่มีเชือกไม่มีอะไรเลยนะครับขันน็อตแล้วก็เอาตัวแผ่นไม้นะครับ MPF มาวางนะแล้วก็เอาตู้มาวางอย่างนี้นะครับจะได้มีตู้เก็บของด้านข้างนะครับเป็นเตียง DIY นะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะก็ยังนอนเตียงอันนี้อยู่เลยรีวิวกาวตะปูไปนะครับบอกกาวตะปูเนี่ยสามารถเอามาทำชั้นวางของได้เลยนะครับติดแน่นก็ยังติดอยู่ยังไม่หลุดนะครับแล้วก็มีคนถามผมว่าเออกาวตะปูถ้าเกิดแก่แล้วสภาพจะเป็นยังไงคืออันเนี้ยผมให้ดูตรงนี้นะผมแขวนที่วางกีตาร์นะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าตรงเนี้ยหลุดเนื่องจากว่าสีที่ผมทาไว้อ่ะมันคุณภาพไม่ดีนะคือผมไม่ได้ลงพรัมเมอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะทาสีจริงทำให้แบบว่าพอเราติดไปแล้วสีมันลอยไงนะครับเพราะนั้นพอเอาของหนักๆมาแขวนปุ๊บกาวตะปูหลุดเนี่ยหลุดก็จะกลายเป็นรอยครับคือสีมันหลุดนะแต่กาวไม่หลุดจากสีนะแต่สีหลุดจากกำแพงก็หลุดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกีตาร์แตกจ้ะเห็นไหมนะครับเสียหายเลยนะครับแล้วก็ผมก็เอากาวตะปูเนี่ยนะครับมาซ่อมกีตาร์นะครับปรากฏว่าเฮ้ยซ่อมได้นะครับซ่อมได้นะเอาชิ้นๆมาต่อแล้วก็ฉาบฉาบฉาบมันไปนะครับคือเนื้อมันก็จะแข็งๆกลายเป็นเนื้อกึ่งพลาสติกกึ่งยางแบบนี้นะแต่เสียงเพี้ยนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่ามันเอามาซ่อมแบบนี้ก็ได้อะเมื่อตอนช่วงต้นหน้าร้อนนะครับผมพยายามฉีดโฟมพ่นหลังคานะเพื่อลดความร้อนนะแต่ต้องบอกว่าพอฉีดไปฉีดมารู้สึกว่ามันเริ่มเหนื่อยไงนะครับกว่าจะฉีดเสร็จแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับสรุปคือเมื่อยแขนนะก็ทำไปแค่ประมาณ 4-5 ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงที่ฉีดพ่นโฟมมันลดความร้อนได้แต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้เพื่อนๆหลายคนก็คอมเมนต์บอกว่าเออใช้ฉนวนดีกว่าใช้ฉนวนกันความร้อนปูไปบนฝ้าเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมสั่งละนะรอของมาส่งเดี๋ยวเร็วๆนี้นะจะเอาฉนวนกันความร้อนบนฝ้ามาปูเองให้ดูซึ่งแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆปลูกบ้านใหม่ผมก็แนะนำนะให้ใช้ฉนวนร็อกวูลนะครับปูใต้หลังคาไปเลยหรือใครจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับปูใต้หลังคาไปเลยอันนี้คือดีสุดนะแต่อันนี้คือมันเป็นบ้านมือสองที่ผมซื้อมาผมก็ต้องมานั่งไล่แก้ไขส่วนต่างๆนะเพราะนั้นก็ยังไม่อยากรื้อฝ้ายังไม่อยากรื้อหลังคาด้วยนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินนะการทำเองใช้แรงเยอะใช้เวลาเยอะนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวปูฉนวนไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกำแพงส่วนไหนที่มันยังร้อนอยู่นะครับผมก็จะปรับบ้านผมให้มันเย็นนะช่วงนี้เศรษฐกิจนะมันไม่ค่อยดีนะครับค่าน้ำมันแพงค่าไฟก็แพงนะเพราะนั้นต้องทำให้บ้านมันเย็นได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดแอร์เยอะไงใครอยากประหยัดใครไม่อยากจ้างช่างนะครับก็เตรียมติดตามชมดูได้นะครับตอนพ่นรถไปด้วยสีสเปรย์นะครับมีแต่คนบอกเออรอดูเดี๋ยวแบบพ่นแบบผมเนี่ยมันลอกแน่มันพังแน่นะครับสีมันแบบไม่อยู่แน่ๆสีสเปรย์มันจะไปพ่นรถยนต์ได้ยังไงก็นี่แหละครับสีสเปรย์นะครับจะบอกว่าสีเงาฉ่ำสวยกว่าสีที่พ่นมาจากอู่อีกนะอาจจะด้วยแบบมันของใหม่แหละนะของใหม่ช่างเขาก็พ่นมาดีนะก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเนี่ยพอใช้สีสเปรย์นะครับงานซ่อมนิดหน่อยซ่อมเองได้แล้วก่อนหน้านี้ไม่นานเลยเมื่อประมาณต้นเดือนนะครับก็ทำซ่อมสีเฉพาะจุดให้เพื่อนๆดูไปนะมีโป้มีอะไรนะครับก็ให้ดูนะนี่คือใช้งานไปละนะครับน่าจะเดือนกว่าๆนะครับไอ้ตรงที่สีมันเพี้ยนมันก็เพี้ยนแหละอย่างที่บอกไปนะเพราะสีมันพ่นคนละเวลานะครับแต่สำหรับการใช้งานแล้วก็ปกป้องรถเรานะครับไม่ให้มันเกิดสนิมนะครับสามารถทำได้นะก็แหมพอมันสีแห้งแล้วเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่ามันเพี้ยนคือสีที่พ่นใหม่อ่ะสีมันเข้มกว่าสีเดิมเห็นหรือยังส่วนเรื่องของการ DIY ซ่อมรถเองนะครับทุกอย่างก็ยังคงติดดีอยู่ในรถทั้งหมดนะครับแต่ว่ารถคันนี้เดี๋ยวรอนิดนึงนะพยายามจะวิ่งตั้งแต่แบบปลายปีที่แล้วแต่ว่ายังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับที่ต้องเก็บครับก็อยากให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยออกไปขับเล่นครับจริงๆก็มีอีกหลายส่วนนะครับที่ทำ DIY ไปนะครับจะเป็นผนังรูวงกลมอันนี้ก็เห็นมันฮิตกันนะครับก็เลยติดไว้หน้าโปรไฟล์เพื่อนๆก็จะได้ไปชมดูนะว่าเออเราสามารถทำเองได้นะค่าใช้จ่ายก็ถูกนะครับคือถ้าใครชอบสไตล์มินิมอลนะครับก็ลองทำดูนะเพราะมันสามารถใช้งานได้นะครับคือจริงๆอ่ะมันมีส่วนที่ทำ DIY เยอะกว่านี้มากๆนะครับแต่ส่วนที่เอามาพูดถึงเนี่ยก็เป็นส่วนที่เพื่อนๆทักมาว่าเออระยะยาวมันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเอามาให้ดูนะครับว่าระยะยาวมันเป็นอย่างนี้นะครับบางส่วนที่เพื่อนๆเตือนมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็จะเสนอวิธีการในการแก้ไขในอนาคตนะใครดูคลิปวิดีโอเก่าๆแล้วอยากทำตามก็อาจจะดูคลิปวิดีโอปัจจุบันด้วยนะครับว่าเออทำแล้วมันเป็นอย่างนี้นะใช้ได้3ปีใช้ได้4ปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาเราแก้ไขยังไงใช้งบเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะแบบโอ้อยากให้มันดีกว่านี้นะครับอาจจะไม่เลือกวิธีผมก็ได้นะอาจจะไปทำวิธีแบบที่ช่างทำนะครับหรืออาจจะเป็นวิธีอื่นที่ได้งานคุณภาพดีกว่านี้
คือการทำงาน DIY เนี่ยมันไม่ใช่สูตรอมตะนะไม่ใช่ว่าทำแล้วโอ้โหของมันจะคงทนนะครับทุกอย่างที่เป็นงานก่อสร้างนะครับทุกอย่างที่มันเป็นงานแบบรีโนเวทนะครับมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากประหยัดนะครับเราก็เลือกวัสดุให้เหมาะสมแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงด้วยนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้แค่ไหนนะครับถ้าเราจ้างเขาทำเราอาจจะอยากให้มันใช้ได้ยาวๆเพราะเราจ่ายตังค์แล้วเราก็อยากให้คุ้มค่านะครับแต่การทำงานด้วยตัวเองนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจใช้งานได้สักช่วงนึงนะครับอาจจะ2ปี3ปีเราก็มาปรับปรุงแก้ไขนะครับเราก็จะได้งานใหม่ๆสวยๆตลอดเวลาที่สำคัญคือพอเราทำเองได้ใช่ป่ะมันก็ประหยัดเงินนะก็วันนี้ถือว่าพาเพื่อนๆเยี่ยมบ้านครับนี่แหละงาน DIY บ้านผมนะก็ถือว่าอัปเดตให้ดูปีละครั้งนะครับว่างานที่ทำมาตลอดนะครับ1ปี2ปี3ปีและตอนนี้คือเข้าปีที่4ตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านหลังนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมทำอะไรไปบ้างและงานไหนใช้ได้งานไหนใช้ไม่ได้เพื่อนๆตัดสินใจเองนะครับว่าอยากทำงานไหนตามผมแล้วถ้าผมตกหล่นตรงไหนนะเพื่อนๆก็ทักมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับว่างานตัวไหนที่เพื่อนๆมีปัญหาหรือว่าข้องใจอยู่นะว่าผ่านไปแล้ว2ปี3ปี4ปีเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเดี๋ยวถ้ามันเยอะมากๆเดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอตอบแล้วกันส่วนวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมมาติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเอาจริงๆนะอาทิตย์ที่แล้วแอบไปเที่ยวหลีเป๊ะมาเลยไม่มีเวลาทำงาน DIY ก็เลยทำคลิปรีวิวบ้านนี่แหละและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป